ไม่เคยทิ้งการเรียนเปิด6ดาราคนดังเรียนจบช้าแต่จบชัวร์โดยความที่เป็นดาราต้องทำงานควบคู่ไปกับการเรียนทำให้พวกเขาเหล่านี้อาจจะจบช้าไปบ้างแต่ก็ภูมิใจเลยไม่น้อยที่ได้เรียนจบจะมีดาราคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยจ้าอันดับที่6ใหม่ดาวิกานางเอกสาวคนสวยที่มาแรงมากในช่วงนี้ซึ่งเธอนั้นก็เคยมีดราม่าเรื่องการเรียนมาครั้งหนึ่งด้วยว่าเรียนไม่จบโดยใช้เวลาเรียนถึง8ปีโดยเธอเองนั้นก็เคยออกมาเปิดใจแล้วว่าเพราะต้องทำงานเยอะจนต้องดับเรียนไปหลายตัวทำให้เรียนไม่จบพร้อมเพื่อนแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีจนปัจจุบันนั้นต่อโทจนรับปริญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าช้าแต่ชัวร์ของจริงอันดับที่5แตงโมนิดาสารฝันคุณพ่อจนสำเร็จสำหรับสาวแตงโมนิดาภัชรวีระพงศ์ที่ล่าสุดก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตมาได้สำเร็จภายในระยะเวลาแค่2ปีโดยวัย37ปีแถมเธอยังมีแผนเรียนต่อปริญญาโทอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเลยจริงๆอันดับที่4ยาย่าอุรัสยาเป็นนางเอกสาวแห่งวงการบันเทิงไทยและยังเป็นนักกิจกรรมตัวยงที่เจ้าตัวนั้นก็เคยติดปัญหาการเรียนจบช้ากว่าเพื่อนโดยใช้เวลาเรียนไป4ปีครึ่งซึ่งเธอนั้นเคยเปิดใจบอกว่าอยากเรียนให้จบภายใน4ปีแต่ด้วยงานที่เข้ามามากทำให้เรียนช้ากว่ากำหนดและแม้ถึงเธอนั้นจะงานเยอะแค่ไหนก็ไม่ทิ้งการเรียนจนจบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาโทภาษาอิตาลีแต่ต่อมานั้นก็ได้ย้ายมาเรียนในวิชาโทภาษาอังกฤษจนสำเร็จการศึกษาในปี2558นั่นเองอันดับที่3หมากปรินพระเอกหนุ่มคนดังที่ถือเป็นอีกคนในเรื่องของการเรียนจบช้ากว่าเพื่อนโดยจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิตที่เจ้าตัวนั้นบอกเลยว่าดีใจมากเพราะใช้เวลาเรียนนานถึง7ปีในที่สุดก็จบสักทีโดยสาเหตุที่จบช้านั้นก็เพราะต้องทำงานในวงการควบคู่ไปด้วยรวมถึงย้ายจากคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและยังดรอปเรียนไปช่วงหนึ่งด้วยนั่นเองอันดับที่2วิววรรณรสนางเอกสาวหน้าหวานที่ได้เรียนจบคณะโบราณคดีเอกมนุษยวิทยาและโทวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเธอนั้นก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยควบคู่กันมาเป็นเวลา8ปีทำให้ได้เรียนจบช้ากว่าเพื่อนๆโดยเธอนั้นยังได้บอกอีกด้วยว่าที่จบช้าก็เพราะคณะของเธอนั้นไม่ได้ปล่อยกันง่ายๆต้องมีงานลงพื้นที่แถมตัวเองนั้นก็รับงานในวงการมากกว่าจึงทำให้เรียนล่าช้าถึง8ปีเลยนั่นเองอันดับที่1มินชาลิดานางเอกสาวที่บอกเลยว่าไม่แคร์กับข่าวดราม่าเรียนจบช้ากว่าเพื่อนที่ใช้เวลาเรียนนานถึง7ปีแถมเธอนั้นยังบอกอีกด้วยว่าภูมิใจมากๆโดยเธอนั้นจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดที่เรียนจบช้าก็เพราะว่าเธอนั้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนั่นเอง